อ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับอย่างที่เกริ่นบอกไปตอนต้นรายการคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรเลยเชื่อว่าหลายคนดูรายการอยู่เยอะนะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราจะ1เพิ่มผลผลิตให้ราคาดีขึ้นต่างๆคุณผู้ชมครับแน่นอนเราก็ต้องลดต้นทุนถูกไหมฮะและต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีมาช่วยล่าสุดคุณผู้ชมครับมีข่าวดีมาบอกกันนายกรัฐมนตรีครับนายเศรษฐาทวีสินนี่แหละก็มีการปักหมุดเอาไว้ในอิงไนท์ไทยแลนด์ด้วยที่ว่าจะเป็นการเพิ่มเรื่องราวของผลผลิตทางการเกษตรก็เตรียมยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรโดยใช้โดรนใช้โดรนคุณผู้ชมครับมาสนับสนุนในการทำกิจกรรมเหล่านี้ผ่านการสนับสนุน1ตำบล1ดิจิตอลเป็นชื่อโครงการที่ดีมากๆนะพี่บอลยังไงฮะใช่ค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลมุ่งมั่นในการผลักดันโดยการนําเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลให้กับเกษตรกรไทยค่ะแล้วก็โครงการ1ตําบล1ดิจิทัลแล้วก็อย่างที่พี่บอลบอกไปว่าชุมชนโดรนใจเนี่ยก็คือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการนําโดรนมาใช้เพื่อการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเพาะปลูกการดูแลรักษาพืชการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆการลดต้นทุนแล้วก็รวมถึงมีการจะสนับสนุนในเรื่องของช่างซ่อมโดรนด้วยก็คือบางทีเนี่ยโดรนถ้ามันมีการสูญเสียเนี่ยก็อาจจะต้องไปซ่อมที่ราคาแพงแต่ว่าตอนนี้เขามีการพัฒนาทักษะให้กับช่างโดรนในชุมชนก็จะช่วยสร้างอาชีพใหม่สร้างรายได้แล้วก็เป็นการยกระดับการเกษตรกรรมของประเทศเนี่ยให้เข้าสู่ดิจิทัลด้วยคือพี่บอลเวลาที่เกษตรกรเขานำโดรนมาใช้เนี่ยปกติเขาอาจจะไปหว่านข้าวโดยการใช้มือใช้การลงแรงใช้แบบว่าชาวบ้านเยอะๆแต่พอมีโดรนแป๊บเดียวคือใช้โดรนวิ่งไปควบคุมต่างๆใช่ไหมฮะหนึ่งง่ายขึ้นเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นด้วยโดยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าเป็นแนวนโยบาย The Growth Engine of Thailand ครับเครื่องยนต์ใหม่ของประเทศไทยนะฮะเป็นนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับที่มุ่งเน้นเลยเพื่อประโยชน์เลยคือการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็การสร้างความมั่นคงและก็ปลอดภัยทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรวมถึงการเพิ่มศักยภาพของมนุษย์นะฮะด้านทุนมนุษย์ดิจิทัลของประเทศไทยนะฮะพร้อมทั้งส่งเสริมเกษตรกรชุมชนไทยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะฮะนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตนั่นเองก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาเกษตรกรไทยบ้านเราเนี่ยให้เข้าสู่สังคมแบบโลกอนาคตก็ว่าได้และนอกจากนี้ค่ะทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาก็ยังดำเนินโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลชุมชนโดรนใจค่ะในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีต่างๆการนำโดรนมาใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรแล้วก็ต้องบอกว่าโดรนเนี่ยที่ผลิตในไทยเนี่ยเป็นโดรนที่เขามีการรับรองมาตรฐานดีชัวร์แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าโดรนที่เรามาใช้เนี่ย เป็นโดรนที่มีการพัฒนาแล้วก็สามารถช่วยลดต้นทุนต่างๆได้มากมายนอกเหนือจากนี้ค่ะเขาก็จะมีการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาทักษะช่างอย่างที่บอกไปเช่นช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงช่างอื่นๆนะคะสู่การเป็นช่างซ่อมโดรนเกษตรในชุมชนก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องการสร้างรายได้เองการพัฒนาทักษะยกระดับเกษตรกรของไทยรวมถึงช่างไทยได้ด้วยนะคะในการแล้วเขาก็มีการตั้งเป้าหมายค่ะว่าภายในระยะเวลา1ปีเนี่ยจะต้องมีศูนย์ในการซ่อมโดรนเนี่ยเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ50ศูนย์แล้วก็เกิดการใช้งานโดรนเนี่ย500ชุมชนหรือกว่าครัวเรือน10,000ครัวเรือนนะคะทั่วประเทศเลยที่สำคัญการช่วยในเรื่องของการนำโดรนมาใช้เนี่ยก็จะครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า4ล้านไร่นะฮะโดยปิดท้ายครับท่านนายกก็บอกว่าจะเน้นย้ำให้ความสำคัญกับเรื่องของราคาผลผลิตและก็ที่สำคัญคือยังให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการนำเทคโนโลยีเหล่านี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละนะฮะมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลดเวลาลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายด้วยแต่ผลที่ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพต่อผลนะฮะไม่ว่าจะเป็นต่อไร่ก็เก็บได้มากขึ้นราคาก็ดีขึ้นด้วยนะฮะส่งเสริมให้เกิดอาชีพใหม่ๆจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะฮะแล้วก็สร้างระบบ
บนิเวศทางดิจิทัลด้วยนะครับเป็นการพัฒนาทักษะสร้างรายได้ใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆสำหรับเกษตรกรไทยนะคะที่จะช่วยยกระดับเรื่องของดิจิทัลในการนำไปพัฒนาด้านการเกษตรนั่นเองใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แต่เราก็ต้องก้าวตามให้ทันใช่ไหมฮะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ดิจิทัลอินโนเวชันต่างๆมาเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยแล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนี่นะฮะให้กับคนที่กำลังจะปลูกพืชต่างๆด้วยนำเทคโนโลยีมาใช้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเลยนะฮะให้ราคาต่างๆเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปากท้องของพี่น้องประชาชนก็จะได้ดีขึ้นตามลำดับด้วยนะครับ